ีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะซื้อบ้านได้ผีคุณเชื่อเรื่องที่ว่าพวกบ้านร้างที่ปล่อยไว้นานๆแล้วจะมีผีมาอยู่ไหมครับผมเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาบ้างแต่ผมเรียนจบมาจากเมืองนอกรับวัฒนธรรมของต่างประเทศมาแบบเต็มๆผมก็เลยไม่ค่อยเชื่อเรื่องงมงายพวกนี้และผมก็ไม่ค่อยชอบนิสัยของคนไทยเท่าไหร่ที่เราต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่มีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าน้าอาทวดมาอยู่รวมกันผมชอบการอยู่คนเดียวแบบฝรั่งที่พอเราโตขึ้นมาทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วคนพวกนั้นจะต้องย้ายออกไปใช้ชีวิตเป็นของตัวเองอาจจะเริ่มจากห้องเช่าก่อนแล้วก็ค่อยขยับขยายไปเป็นบ้านซึ่งตอนที่ผมอยู่ต่างประเทศผมก็ทำแบบนั้นผมอยู่คนเดียวมันก็เป็นส่วนตัวดีพอเรียนจบและต้องมาทำงานที่ประเทศไทยผมเลยมีเงินมาซื้อที่และบ้านที่อยู่ห่างไกลผู้คนโดยเฉพาะครอบครัวเพราะผมคิดว่าการติดต่อสื่อสารในยุคนี้มันทันสมัยไกลก็เหมือนใกล้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตพอเป็นอย่างนั้นผมก็เลยให้เพื่อนที่ไว้ใจหาบ้านร้างหรือบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จที่ไม่เคยเกิดการฆาตกรรมหรือมีเรื่องน่ากลัวที่อยู่ห่างไกลผู้คนยิ่งอยู่ตามป่าเขาก็จะยิ่งดีเพราะถึงผมจะไม่เชื่อเรื่องผีแต่ก็กันไว้ดีกว่าแก้และในเรื่องของบ้านที่เคยเกิดการฆาตกรรมมาก่อนก็แปลว่าที่นั่นก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ำได้อีกเพราะในต่างประเทศก็เคยมีกรณีแบบนี้มาแล้วผมก็เลยใช้เป็นกรณีศึกษาให้ตัวเองถ้าบ้านไหนเคยเกิดการปล้นหรือโจรขึ้นบ้านมาก่อนก็แปลว่าโจรที่มาปล้นต้องดูแล้วว่าบ้านหลังนั้นเปลี่ยวและเหมาะแก่การมาปล้นจึงไม่เหมาะที่จะซื้อมาอยู่อาศัยหลังจากที่ให้เพื่อนตามหาก่อนกลับมาไทยเพื่อนผมก็เจอบ้านที่ผมต้องการมันเป็นบ้านกับที่ดินที่อยู่ในป่าไม่ห่างจากแหล่งชุมชนเท่าไหร่รอบๆบ้านก็มีแต่ป่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นที่ใกล้สุดก็ราวๆ100 เมตรไกลพอที่จะไม่มายุ่มย่ามกับผมและสาเหตุที่บ้านนี้เป็นบ้านร้างเพราะเจ้าของบ้านใช้เงินหมดก่อนสร้างบ้านหลังนี้เสร็จเพราะบ้านนี้กะจะใช้เป็นเรือนหอแต่เจ้าบ่าวติดพนันสุดท้ายงานแต่งก็ล่มบ้านก็เลยสร้างแบบครึ่งๆกลางๆฝ่ายเจ้าสาวก็เลยประกาศขายแต่เพราะมันเป็นพื้นที่ตาบอดไกลผู้คนบ้านก็เลยขายไม่ออกมันก็ตรงกับความต้องการของผมเมื่อมาถึงไทยผมก็จัดการไปดูบ้านหลังนี้เพื่อจะซื้อมาตกแต่งตัวบ้านนั้นสร้างไปได้ราวๆ 70% แล้วผมแค่มาดัดแปลงทำนั่นนี่หน่อยก็ได้บ้านที่สมบูรณ์แล้วล่ะครับจนเมื่อสร้างบ้านเสร็จผมก็จัดการย้ายมาอยู่ทันทีโดยที่ไม่สนใจพ่อแม่ที่ต้องการทำการขึ้นบ้านใหม่เอาพระพุทธรูปมาวางในบ้านหรือตั้งศาลพระภูมิเพราะผมมองว่ามันไร้สาระมัวแต่มาสนใจพิธีอะไรแบบนั้นผมจึงย้ายมาอยู่ทันทีเมื่อบ้านเสร็จพร้อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การเดินสายไฟอินเทอร์เน็ตพอทุกอย่างเสร็จจนผมย้ายมาอยู่และทำงานได้ก็หมดไปหลายเลยทีเดียวครับแต่มันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปเพราะผมคิดว่าตัวผมเองคงไม่ค่อยได้ออกไปไหนนานๆทีก็ขับรถออกไปซื้ออาหารมาตุนไว้พออาหารหมดค่อยไปซื้อมาอีกเรียกว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวซอมบี้บุกผมก็สามารถอยู่ที่นี่ได้เป็นเดือนๆโดยไม่ต้องออกไปไหนโดยที่ผมไม่รู้เลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของความหลอนเมื่อย้ายเข้ามาผมก็เริ่มทำงานของผมทันทีงานของผมคือโปรแกรมเมอร์วันๆจะอยู่กับการเขียนโค้ดโปรแกรมต่างๆคงไม่ต้องอธิบายอะไรเรื่องนี้มากนักหรอกครับโดยห้องทำงานของผมจะมีห้องที่มีจอมากมายมีทั้งกล้องวงจรปิดสัญญาณกันขโมยถ้ามีคนผ่านหน้ารั้วผมก็รู้
พราะเคยมีประสบการณ์ถูกโจรปล้นกับเพื่อนๆมาก่อนในบ้านของตัวเองตอนไปเที่ยวต่างจังหวัดตอนนั้นโจรมันเข้ามาในบ้านหรือขนของที่มันต้องการแล้วก็จับผมกับเพื่อนฝรั่งมัดไว้ก่อนที่มันจะขับรถหายไปนับจากนั้นนะครับผมก็เป็นคนที่ระแวงเรื่องแบบนี้มาตลอดแต่ผมดันลืมไปว่าสิ่งเหล่านี้มันกันคนได้แต่มันกันผีที่อยู่กับเราไม่ได้เพราะตั้งแต่ที่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่สิ่งที่ผมมักจะได้เห็นมากที่สุดก็คือการขยับเคลื่อนย้ายของกล้องวงจรปิดมันมักจะถูกเปลี่ยนมุมทั้งที่ตัวกล้องก็ถูกเซตให้อยู่ที่เดิมและในหลายๆครั้งหางตาของผมมักจะเห็นอะไรเดินผ่านไปผ่านมาในกล้องพอมาย้อนดูภาพก็ไม่เห็นมีอะไรซึ่งในตอนแรกมันก็อาจจะเป็นเพราะความไม่เคยชินกับอุปกรณ์ในบ้านแต่นานไปมันก็เริ่มมากขึ้นบางครั้งถ้าผมไม่สนใจหันไปมองที่จอจากกล้องวงจรปิดในบ้านมันจะเหมือนมีคนเอาหน้ามาแนบใส่กล้องระยะประชิดหางตาผมมักจะเห็นอะไรแบบนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะกล้องวงจรปิดมันอยู่สูงจากพื้นและก็ถูกซ่อนเอาไว้แต่พอผมทนไม่ไหวหันไปดูก็ไม่เห็นอะไรแล้วมันจะเป็นแบบนี้บ่อยมากๆหรือบางครั้งผมนั่งเขียนโค้ดอยู่ก็จะเป็นการนั่งในห้องเงียบๆที่มีแค่เสียงคีย์บอร์ดกดไปมาในตอนนั้นนะครับมันมักจะมีเสียงฝีเท้าของคนวิ่งบนพื้นกระเบื้องมันเป็นเสียงดังแปะแปะแปะวิ่งไปมาผมได้ยินเสียงก็หยุดกดแป้นคีย์บอร์ดแล้วก็ฟังพอผมหยุดกดเสียงวิ่งมันก็หยุดแต่พอผมกดแป้นพิมพ์เสียงก็จะดังขึ้นอีกจนผมทนไม่ไหวต้องเดินออกมาดูให้มันรู้แล้วรู้รอดไปแต่ก็ไม่เจออะไรและพอผมเดินกลับมาที่ห้องทำงานสาบานกับพระเจ้าได้เลยครับผมเห็นบางสิ่งน่าจะเป็นผู้หญิงสวมชุดสีขาวผมยาวกำลังโค้งตัวก้มมองจอที่เต็มไปด้วยตัวอักษรคนทั่วไปดูไม่ออกหรอกครับสิ่งที่ผมเห็นนั่นมันดูเหมือนยาวนานหลายนาทีแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นแค่แวบเดียวที่ผมเปิดประตูเข้ามาแล้วเจอผู้หญิงคนนั้นเพราะเพียงแค่ผมกระพริบตาภาพผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วแต่ว่าผมจดจำลักษณะรูปร่างของเธอได้แม่นยำนั่นคือเรื่องราวแรกๆที่ผมได้เจอเพราะหลังจากนั้นเรื่องราวมันก็เริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนที่ผมกำลังนอนอยู่ในห้องด้วยความที่ผมเป็นพวกไม่ชอบห้องมืดๆก็เลยจะเปิดไฟนอนแล้วก็สวมผ้าปิดตานอนแทนแต่ผมก็ยังเห็นแสงจากหลอดไฟอยู่เพราะมันจะรู้สึกอุ่นใจกว่าห้องมืดๆตอนนั้นเองผมรู้สึกถึงแสงไฟจากหลอดที่มันมืดลงเหมือนมีคนมาชะโงกหน้ามองผมและบังหลอดไฟเอาไว้รวมถึงความรู้สึกของเตียงมันยวบลงมาเหมือนคนยืนอยู่และผมในตอนนั้นก็ตัวแข็งเหมือนถูกผีอำขยับตัวไม่ได้ทั้งที่ตัวเองพยายามจะลุกขึ้นมาดูผมพยายามดิ้นรนสุดชีวิตก็ฝืนตัวเองลุกขึ้นนั่งได้สำเร็จและเมื่อผมลุกขึ้นนั่งสิ่งที่ทำให้ผมตกใจมากๆก็คือเสียงประตูห้องนอนของผมมันปิดเองเหมือนมีคนเปิดประตูและวิ่งออกไปในห้องของผมมีกล้องวงจรปิดผมก็เลยไปย้อนดูภาพปรากฏว่าในวิดีโอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันเป็นแค่ภาพของผมนอนตัวแข็งจนผมลุกขึ้นนั่งและเมื่อเปิดดูกล้องอีกตัวที่อยู่หน้าห้องสิ่งที่ผมเห็นก็คือประตูห้องที่เปิดและปิดเองอย่างน่าแปลกใจจนผมต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่ต้องการให้ผมสร้างศาลเพื่อเชิญเจ้าที่มาปกป้องบ้านในตอนนั้นผมก็เริ่มลังเลชักอยากจะเชื่อในสิ่งที่พ่อกับแม่บอกก็เลยบอกท่านไปจะมาจัดการให้ถ้าทำธุระเสร็จเพราะว่าการทำพิธีแบบนี้ถ้าคนทำไม่เป็นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเอาบ้านหลังเล็กๆมาวางและบ้านที่ไม่มีเจ้าที่คุ้มครองก็เหมือนบ้านที่ไม่ปิดประตูผีจะเข้าออกได้นั่นคือสิ่งที่พ่อแม่บอกกับผมท่านรู้มาจากพราหมณ์ที่นับถือพอเป็นอย่างนั้นผมก็เลยต้องรอพ่อแม่ว่างเพื่อไปเชิญคนมาทำพิธีให้
ระหว่างนั้นผมก็ต้องอยู่กับเรื่องราวแปลกๆแบบนี้ไปหลังจากวันที่ผมได้เจอเรื่องแปลกๆในห้องนอนผมก็เริ่มระแวงมากขึ้นเพราะทุกอย่างมันชักจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆจากเสียงแค่คนวิ่งด้วยเท้าเปล่ามันก็มีเสียงของหล่นบางครั้งเสียงนั้นก็ดังมากๆจนผมคิดว่ามีแมววิ่งอยู่ในบ้านแต่พอผมมาดูตรงจุดที่น่าจะมีของหล่นก็ไม่มีอะไรแถวนั้นเลยผมแอบคิดไปว่าตัวผมเองหลอนไปเองหรือเปล่าจนเมื่อสิ่งนั้นมันเริ่มเยอะขึ้นจากที่ผมแค่มองเห็นอะไรแวบๆที่หางตาคราวนี้ผมเห็นแบบตัวเป็นๆในรั้วบ้านมันคือคนวิ่งไปวิ่งมาอยู่นอกบ้านผมรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาดูแต่เมื่อตำรวจมาถึงผมเปิดกล้องให้พวกเขาดูปรากฏว่าในกล้องนั้นมันไม่ได้บันทึกสิ่งที่ผมเห็นผมถูกตำรวจว่าไปซะอย่างนั้นตอนนั้นผมก็กลัวมากๆไม่อยากจะอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วแต่ด้วยหน้าที่การงานและภาระที่ต้องทำผมเลยต้องจำใจทำงานต่อไปรอลุ้นว่าพ่อกับแม่จะโทรมาเมื่อไรและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมคิดถึงพวกท่านจนแทบไม่มีกระจิตกระใจทำงานและแล้วความอดทนของผมก็มาถึงจุดสิ้นสุดในระหว่างที่ผมกำลังใช้เมาส์เลื่อนเช็คดูโค้ดโปรแกรมที่เขียนไปตอนนั้นเองมือที่จับเมาส์ก็รู้สึกเย็นๆเหมือนมีมือของใครไม่รู้มาจับมือผมอีกทีผมสะดุ้งสุดตัวหันไปดูเห็นมือของใครไม่รู้จากใต้โต๊ะเอื้อมมาจับมือผมผมตกใจสุดขีดรีบชักมือออกกระโดดถอยหลังออกมาจากโต๊ะทันทีสิ่งที่ผมเห็นก็คือร่างของชายคนหนึ่งในสภาพเปื้อนเลือดเขานั่งอยู่ใต้โต๊ะเอื้อมมือมาจับเมาส์ในตอนนั้นความอดทนของผมมันมาถึงขีดสุดผมรีบคว้ากุญแจบ้านขับรถออกมาทันทีและในระหว่างที่ผมขับรถออกมาผมได้หันไปมองกระจกหลังสิ่งที่เห็นก็คือคนหลายสิบกำลังยืนอยู่หน้าบ้านมีทั้งเด็กคนแก่ผู้หญิงผู้ชายจนผมขนหัวลุกผมต้องไปหาโรงแรมนอนพอเช้าผมก็รีบไปโวยวายคนที่ขายบ้านบ้านหลังนั้นมีผีได้ยังไงไหนบอกว่าที่นั่นไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมเห็นผีมากมายในบ้านพร้อมกับเรื่องแปลกๆหรือว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเคยเป็นสุสานเก่าแต่ทางเจ้าของที่ก็บอกว่าที่นั่นมันไม่เคยมีอะไรจริงๆพอผมไปถามชาวบ้านทุกคนก็ตอบแบบนั้นพ่อแม่ผมพาพราหมณ์มาทำพิธีตั้งศาลพราหมณ์บอกว่าที่บ้านของผมมีผีมากมายอาศัยอยู่แต่พวกเขาอยู่มาก่อนเพราะตอนที่บ้านนี้ยังสร้างไม่เสร็จเป็นบ้านร้างผีที่ไม่มีญาติวิญญาณเร่ร่อนก็เลยมาอาศัยอยู่จนเมื่อผมย้ายมาอยู่ที่นี่ผีเหล่านี้แปลกใจมาดูว่าผมเป็นใครมาทำอะไรที่บ้านของพวกเขาถ้านับตามหลักกันแล้วผมต่างหากล่ะคือผู้บุกรุกในสายตาของเหล่าผีซึ่งวิธีแก้ก็มีอยู่นั่นคือการสร้างศาลตายายเจ้าที่และศาลที่เป็นบ้านอีกหลังเพื่อเชิญวิญญาณเหล่านั้นให้ไปอยู่แทนบ้านผมนับจากวันนั้นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมไม่เคยเจออะไรแปลกๆอีกเลยหลังจากสร้างศาลเสร็จเรียกว่าเป็นประสบการณ์แปลกๆที่ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เจอในบ้านของตัวเองเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอผีวันฝนตกทุกคนคิดว่าความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันคะมีคนว่ากันว่าขนาดสัตว์ที่ดุร้ายก็ยังรักลูกของตัวเองหรือแม้แต่ปีศาจยักษ์ที่กินคนก็ยังรักลูกของมันแต่กับมนุษย์บางคนที่เรียกตัวเองว่าสัตว์ประเสริฐกลับไม่รักลูกตัวเองฉันเห็นข่าวแม่ทิ้งลูกไว้ที่กองขยะไม่ก็ทำแท้งทั้งที่เด็กสมควรลืมตามาดูโลกยังไม่นับผู้เป็นพ่อที่ทำผู้หญิงท้องก็ทิ้งไปมีคนอื่นฉันบ่นเรื่องนี้กับย่าของฉันประจำย่าก็เลยเล่าให้ฟังว่าคนเราไม่ว่าจะสมัยนี้หรือสมัยก่อนก็ไม่ต่างกันหรอก
มันก็มีทั้งคนที่ไม่อยากมีลูกทิ้งเด็กแรกเกิดไว้ที่วัดไม่ก็โรงพยาบาลแต่กับบางคนที่แม้จะตายไปแล้วแต่วิญญาณเขาก็คงยังห่วงลูกย่าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มันต้องย้อนไปสมัยที่ย่ายังเด็กตอนนั้นแม่ของย่าก็คือคุณทวดท่านเป็นเด็กกำพร้าถูกทิ้งไว้ในวัดตอนที่พระออกบิณฑบาตตอนนั้นหลวงพ่อท่านได้ยินเสียงเด็กร้องในถังขยะท่านก็เลยให้เด็กวัดอุ้มมาตามตัวของทวดเต็มไปด้วยมดกัดจนร้องระงมอยู่ในถังขยะทวดเลยได้ชื่อว่าอีมดหลวงพ่อได้ส่งเสียเลี้ยงดูทวดมดโดยการฝากญาติของหลวงพ่อเลี้ยงจนเมื่อทวดโตทวดก็รู้ว่าทวดเป็นเด็กกำพร้าเป็นลูกไม่มีพ่อแต่มีหลวงพ่อที่เป็นเหมือนพ่อแท้ๆพอทวดถูกเพื่อนๆและเด็กวัดล้อว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่ทวดก็จะเข้าไปต่อยสู้กับพวกผู้ชายและบอกเสมอว่าพ่อของทวดก็คือหลวงพ่อหลังจากมีเรื่องชกต่อยกันทีไรทวดก็มักจะถูกหลวงพ่อตีเป็นการทำโทษเพราะทวดนั้นเป็นผู้หญิงแต่ดันไปชกต่อยกับพวกผู้ชายแถมยังชนะด้วยจนเมื่อเรียนหนังสือทวดก็เปลี่ยนเป็นเด็กขยันตั้งใจเรียนนำเกรดมาให้หลวงพ่อได้ชื่นใจในตอนที่หลวงพ่อท่านชราภาพทวดก็มาดูแลแต่ด้วยความที่เป็นผู้หญิงท่านจึงทำอะไรมากไม่ได้เท่าผู้ชายทวดเลยคิดว่าตัวเองควรจะเรียนให้สูงและทำงานเพื่อให้หลวงพ่อหมดห่วงจนเมื่อทวดเรียนจบหลวงพ่อท่านก็มรณภาพในวันเดียวกับที่ทวดเอาใบจบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาให้หลวงพ่อได้ภูมิใจในฐานะเด็กผู้หญิงที่ท่านเก็บมาเลี้ยงและคอยสอนหนังสือในกุฏิเหมือนดั่งลูกแท้ๆจนเมื่อหลวงพ่อที่เลี้ยงดูทวดมรณภาพทวดเลยออกมาจากบ้านพักข้างวัดมาใช้ชีวิตของตัวเองในกรุงเทพด้วยวุฒิการศึกษาที่มีเพราะหลวงพ่อท่านมักพูดเสมอสิ่งที่ท่านจะให้ได้ก็คือการศึกษาที่ทวดจะใช้ดูแลตัวเองไปตลอดชีวิตส่วนพ่อแม่ของทวดแม้เขาจะทิ้งเราไปก็อย่าได้ไปมีจิตที่โกรธแค้นเขาเขาคงจะมีเหตุผลของเขาที่ต้องทำแบบนั้นหลวงพ่อท่านพร่ำสอนแบบนี้มาตลอดทวดก็เลยไม่เคยคิดโกรธพ่อแม่ที่ทิ้งตนเอาไว้ในถังขยะและบอกกับตัวเองว่าถ้าท่านมีลูกท่านจะดูแลให้ความรักเพื่อไม่ให้ต้องมาเป็นแบบทวดและจะเป็นผู้ปกครองที่ดีแบบที่หลวงพ่อทำย่าเล่าต่อว่าหลังจากที่ทวดมาทำงานที่กรุงเทพด้วยความที่ทวดเป็นคนสวยเลยมีคนมาหามาจีบท่านมากมายแม้ทวดจะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงแต่ด้วยความที่ท่านโตมาในบ้านของคนที่ฝากเลี้ยงมีพ่อเป็นพระท่านก็เลยไม่เคยได้รับไออุ่นจากอ้อมกอดที่แท้จริงจนเมื่อท่านเจอผู้ชายในที่ทำงานที่มาทำดีด้วยเอาความรักมาหลอกจะสร้างครอบครัวที่มีความสุขด้วยกันมาล่อทวดก็เลยโดนหลอกให้รักจนมีอะไรกับผู้ชายคนนั้นสุดท้ายทวดท้องผู้ชายบอกให้ทวดเอาออกเพราะทางผู้ชายก็มีครอบครัวอยู่แล้วพอทวดได้รู้ความจริงก็เลยชกหน้าผู้ชายคนนั้นไปหลายหมัดทั้งที่ตัวเองกำลังท้องอยู่ด้วยในสมัยนั้นย่าบอกว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันค่อนข้างยากท้องของทวดก็โตขึ้นทุกวันแต่โชคดีที่ทวดมีเพื่อนที่ดีช่วยกันดูแลในช่วงที่ทวดใกล้คลอดจนทวดคลอดคุณย่าออกมาเพื่อนๆของทวดก็ช่วยกันดูแลย่าบอกว่าในตอนนั้นท่านเองพอจะจำได้มันเป็นความรู้สึกที่เหงาเมื่อมองแววตาของแม่แต่ก็อบอุ่นเมื่อเห็นรอยยิ้มของท่านฉันได้ยินก็ถึงกับขนลุกอยากจะให้เอาเรื่องราวของทวดกับย่าฉันไปสร้างเป็นละครแต่ย่าบอกว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเพราะชีวิตจริงของคนเรามันไม่ได้สวยงามและมีตอนจบที่มีพระเอกเป็นลูกคนรวยมาชอบและเขียนคำว่าจบบริบูรณ์เอาไว้ข้างจอแต่ชีวิตจริงของคนเรานั้นมันขึ้นและลงต่างกับละครย่าบอกว่าในช่วงที่ย่าอายุราวๆขวบเศษๆท่านมาทราบเรื่องราวเหล่านี้ในตอนที่ท่านโตแล้วย่าบอกว่าตอนนั้นบ้านที่ทวดอยู่กับเพื่อนๆถูกไล่ที่ทุกคนต่างต้องกระจัดกระจายกันไปทวดในตอนนั้นที่พอมีเงินเก็บมีรถเก๋งเก่าๆคันหนึ่งทวดก็เลยขับพาย่าไปพักตามปั๊ม
หางานทำเล็กๆน้อยๆพอมีเงินกินใช้มีบ้านเป็นรถแล้วในวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักมากๆย่าบอกว่าตอนนั้นท่านยังจำเรื่องราวได้เหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานย่าในตอนนั้นนอนอยู่ท้ายรถท่านเห็นแสงไฟสาดมาที่หน้ารถมารู้สึกตัวอีกทีท่านก็ร้องไห้อยู่ในรถที่คว่ำอยู่ข้างทางในป่าเพราะถูกรถสิบล้อที่มองไม่เห็นเพราะฝนตกชนอย่างจังทวดแกตายคาที่ในรถย่าบอกว่ายังจำสภาพศพของทวดดีๆตอนนั้นท่านพยายามเอื้อมมือมาจับย่าคำพูดสุดท้ายที่ทวดพูดกับย่าก็คือไม่เป็นไรแม่อยู่นี่แล้วก่อนที่ทวดจะสิ้นใจต่อหน้าต่อตาย่าย่าเองก็งงตอนนั้นท่านจำทุกอย่างได้ยังไงจนมารู้ตัวอีกทีมีตำรวจและหน่วยกู้ภัยมาเจอร่างของย่าในรถบาดเจ็บเล็กน้อยมีแผลเป็นที่ขามาจนถึงทุกวันนี้ย่าเอาแผลเป็นขนาดใหญ่ให้ฉันดูจนเมื่อย่ารอดชีวิตและเป็นข่าวทั้งพ่อแม่ของฝ่ายชายที่รู้ว่าย่าเป็นหลานของแกทั้งนั้นก็เลยมารับย่าไปเลี้ยงโดยที่ไม่สนใจเสียงคัดค้านของเมียหลวงและลูกชายที่ไม่อยากได้ย่ามาอยู่ในชีวิตย่าก็เลยเติบโตมาจากการดูแลของปู่ทวดย่าทวดเรื่องราวมันก็ควรจะจบลงตรงนั้นจนเมื่อย่าโตเป็นสาวไปเรียนหนังสือตอนนั้นท่านต้องไปทำรายงานกับเพื่อนๆในห้องสมุดประชาชนในนั้นจะเก็บรักษาหนังสือพิมพ์เก่าๆเอาไว้ย่ายังจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ท่านเลยสุ่มไล่หาหนังสือพิมพ์ในปีที่ท่านอายุ1ขวบถ้าข่าวที่ทวดเสียชีวิตเป็นข่าวอุบัติเหตุต้องขึ้นหน้าหนึ่งแน่ๆและก็เจอจริงๆด้วยแต่ข่าวที่ขึ้นหน้าหนึ่งมันไม่ใช่แค่ข่าวของอุบัติเหตุเพียงอย่างเดียวแต่มันคือข่าวความเฮี้ยนของวิญญาณหญิงสาวที่มาหลอกผู้คนบนถนนทางหลวงในช่วงฝนตกในข่าวรายงานว่ามีคนพบเห็นหญิงสาวมายืนโบกมือเรียกรถที่วิ่งผ่านไปมาในสภาพเปื้อนเลือดจึงไม่มีใครกล้าจอดถามเพราะถนนแถวนั้นค่อนข้างเปลี่ยวไม่มีไฟข้างทางมีพยานพบเห็นผู้หญิงคนนี้ที่ยืนโบกรถพอมีคนจอดรถจะถามผู้หญิงคนนั้นก็จะพูดไปสำลักเลือดไปบางคนก็เห็นว่าเธอนั้นยืนคอบิดกลับหน้ากลับหลังหลอกหลอนผู้คนที่พบเห็นในคืนฝนตกทุกคนต่างอธิบายรูปร่างหน้าตาของผีผู้หญิงคนนี้ได้อย่างชัดเจนเธอมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดจนเรื่องราวกลายเป็นตำนานหลอนบนถนนเส้นนี้จนถึงทุกวันนี้ย่าบอกว่าตอนที่ท่านได้เห็นรูปของทวดที่เป็นภาพสเก็ตผีที่มาหลอกในคืนวันฝนตกย่าก็แทบร้องไห้เพราะในตอนนั้นความทรงจำที่ย่าจำได้ก็คือร่างของทวดที่เอามือมาจับย่าพูดปลอบใจก่อนที่ท่านจะสิ้นใจย่าไม่รู้เลยว่าทวดเสียชีวิตไปแล้วแล้วท่านจะต้องกลายเป็นผีมาหลอกผู้คนในคืนวันฝนตกจนเมื่ออ่านข่าวต่อไปย่าก็ได้รู้ความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคนพบเห็นวิญญาณหญิงสาวที่ข้างทางในคืนฝนตกมากมายไม่มีใครกล้าจอดรถจะมีก็แต่สองสามีภรรยาตายายคู่หนึ่งที่ขับรถมาเห็นผีผู้หญิงคอหักยืนโบกรถทั้งคู่ลงไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นทั้งสองคนไม่รู้ว่านั่นคือผีเพราะฝนที่ตกหนักและความมืดจึงไม่เห็นถึงความผิดปกตินั่นคือสิ่งที่สองคนตายายบอกนักข่าวเมื่อจอดรถลงไปถามผู้หญิงคนนั้นเธอก็ชี้ไปข้างทางในความมืดด้านล่างทั้งคู่จึงได้เห็นซากรถและเสียงเด็กร้องไห้ท่ามกลางฝนที่ตกหนักแล้วหลังจากนั้นผู้หญิงที่ยืนชี้บอกสองตายายก็หายไปแล้วทั้งคู่จึงไปแจ้งตำรวจหน่วยกู้ภัยก่อนที่จะมารู้ทีหลังคนที่ยืนข้างทางคนนั้นคือผีโดยสองตายายได้เล่าอีกว่าตอนนั้นทั้งคู่นอนอยู่ในบ้านดีๆจู่ๆก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกันและรู้สึกใจตรงกันว่าต้องขับรถมาที่ถนนเส้นนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้โดยที่ทั้งคู่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนมีบางอย่างดลใจให้ออกมาในคืนที่ฝนตกหนักจนมาเจอผู้หญิงรถคว่ำ
ย่าอ่านข่าวไปก็น้ำตาไหลไม่คิดว่าแม่ที่เสียชีวิตจะกลายเป็นผีแล้วมาร้องขอความช่วยเหลือจากคนบนถนนถ้าตอนนั้นไม่ได้สองสามีภรรยาตายายไปแจ้งตำรวจฝนที่ตกคงจะทำให้น้ำในนั้นขึ้นสูงจนท่วมรถที่คว่ำย่าอาจจะจมน้ำตายได้ย่าเล่าไปก็น้ำตาไหลฉันต้องปลอบใจแล้วก็รู้สึกอึ้งทึ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทวดที่เป็นวิญญาณมาเรียกคนมาช่วยย่ากับสองตายายที่จู่ๆก็อยากขับมาบนถนนเส้นนี้โดยไม่มีสาเหตุและถ้าไม่ได้สองตายายสามีภรรยาคู่นั้นย่าคงไม่มีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้ฉันได้ฟังก็ถึงกับขนลุกและเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่แม้จะตายไปแล้วก็ยังคงรักและห่วงลูกจนวินาทีสุดท้ายนางรำอยู่ในบ้านสวัสดีครับวันนี้ผมมีประสบการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านตัวเองที่อยู่มาตั้งแต่เกิดมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ตอนที่ผมต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวพร้อมกับนางส้มแมวตัวเมียที่แม่เลี้ยงไว้จับหนูมันไม่เคยจับหนูได้เลยวันๆก็เอาแต่นอนอยู่ในบ้านกลางคืนก็ออกไปหาแมวหนุ่มๆเป็นชีวิตที่สุขสบายก็ไม่ต่างกับผมที่อยู่เกาะพ่อแม่กินวันๆจนวันหนึ่งจู่ๆพ่อแม่และพี่สาวก็ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดโดยที่ไม่บอกผมหรือเขาอาจจะบอกแต่ผมไม่ได้สนใจฟังก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นผมกำลังตีป้อมอย่างเมามันกว่าจะรู้ว่าคนทั้งบ้านหายไปก็ตอนที่ผมลงมาเข้าห้องน้ำแล้วเห็นว่าไม่มีคนอยู่บ้านโทรไปถึงได้รู้ว่าเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดทิ้งผมเอาไว้คนเดียวทั้งที่เอาจริงๆตอนนั้นมันน่าน้อยใจนะครับเขาทำกับเราเหมือนเป็นคนนอกที่แค่มาอยู่อาศัยทั้งที่ผมก็เป็นลูกคนหนึ่งของบ้านแค่วันๆผมเอาแต่นั่งเล่นเกมเปิดแอร์ไม่ทำงานทำการอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะผมกำลังหางานที่เหมาะสมกับตัวเองอยู่แค่2ปีเท่านั้นเองแต่นางส้มที่เป็นแค่แมวมันมีทั้งคอนโดแมวห้องน้ำแมวรวมถึงอาหารที่มีให้กินได้ตลอดที่คนไม่อยู่บ้านมันต่างกับผมต้องออกไปหาอะไรมากินเองเศษเงินที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ระหว่างที่พวกท่านไม่อยู่ตามปกติแม่จะเป็นคนยกข้าวน้ำมาให้ในห้องผมก็แค่ลุกขึ้นมากินแล้วก็ทิ้งจานเอาไว้ตรงนั้นรอแม่มาเก็บแต่คราวนี้ผมต้องเดินออกไปซื้อของกินเองมันทำให้ผมรู้ว่าครอบครัวบางทีก็ไม่ใช่เซฟโซนอย่างที่ผมคิดหลังจากที่ต้องเดินไปซื้อข้าวมากินเองเรียบร้อยผมก็มานั่งเล่นเกมต่อโดยมีนางส้มเดินไปเดินมาในบ้านพอผมใส่หูฟังเปิดเกมผมก็จะไม่รู้ไม่สนใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเพราะผมต้องใช้สมาธิในการจดจ่ออยู่กับเกมที่อยู่ตรงหน้าผมไม่สามารถทิ้งเพื่อนร่วมทีมไปได้นะครับแต่ตอนนั้นเองจู่ๆมีเสียงของหล่นจากในครัวเสียงนั้นดังจนแทรกเข้ามาในหูฟังผมได้ยินเสียงโครมครามก็ไม่ได้สนใจหรอกครับคิดว่านางส้มมันน่าจะจับหนูไม่ก็กระโดดเล่นจนทำของหล่นจานแตกเดี๋ยวแม่ก็คงจะกลับมาเก็บแต่เสียงนั้นก็ยังดังอยู่อย่างต่อเนื่องผมรู้สึกเอะใจมันเกิดอะไรขึ้นพอจบเกมผมเลยขอพักเพื่อจะไปดูว่าเสียงของหล่นนั่นคืออะไรในตอนนั้นผมไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเลยและระหว่างที่เดินไปในครัวผมเห็นนางส้มนอนอยู่ในห้องรับแขกแต่เสียงของหล่นเสียงจานแตกยังดังอยู่ผมเลยคิดว่านั่นอาจจะเป็นขโมยผมไปหาหยิบไม้มาป้องกันตัวแต่พอไปถึงในครัวมันกลับไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่เสียงของหล่นข้าวของที่อยู่บนพื้นสาบานได้เลยครับผมได้ยินเสียงโครมครามเหมือนคนรื้อคนข้าวของเสียงจานหล่นแตกผมถอนหายใจด้วยความโล่งอกคิดว่าเสียงที่ได้ยินอาจจะเป็นเสียงของคนข้างบ้านที่เขากำลังทำของแตกก็ได้พอคิดแบบนั้นผมก็เดินกลับมาที่ห้องตัวเองผ่านห้องนั่งเล่นที่โซฟา
ตอนนั้นหางตาผมไปสะดุดตากับสีทองทองแหลมๆที่มันอยู่ตรงโซฟาหน้าทีวีเหมือนกับชฎาของนางรำพอผมหันไปดูเพื่อให้แน่ใจเพราะมันไม่น่าจะมีอยู่ในบ้านของผมมันก็หายไปแล้วผมเลยกลับมาเล่นเกมต่อแต่ในระหว่างที่ผมนั่งเล่นเกมนั้นผมรู้สึกอึดอัดขนต้นคอมันก็ลุกแบบไม่ทราบสาเหตุแถมยังรู้สึกเหมือนมีคนมองตลอดเวลานะครับทำให้การเล่นเกมของผมตกลงเพราะมัวแต่ไปสนใจเรื่องพวกนี้และในระหว่างที่กำลังจะเข้าหน้าจอเกมมันจะเป็นจอสีดำตอนนั้นเองผมเห็นผู้หญิงในชุดนางรำเธอกำลังยืนรำอยู่ข้างหลังผมผมรีบหันกลับไปดูอย่างไวจนแทบตกเก้าอี้แต่พอหันไปก็ไม่เห็นอะไรนะครับมีแค่นางส้มที่มันนั่งจ้องหน้าผมผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนในเกมฟังเพื่อนที่อยู่ในนั้นต่างก็ให้ความเห็นมากมายอาจจะเป็นคนมาทำของใส่บ้านผมไม่แน่พ่อผมอาจจะไปทำธุรกิจแล้วคู่แข่งต้องการแกล้งเอาผีมาปล่อยให้หลอกคนในบ้านตอนนี้ผมอยู่บ้านคนเดียวผมก็เลยโดนหลอกแต่ผมบอกเพื่อนไปพ่อผมทำร้านขายอะไหล่เครื่องยนต์แล้วก็ไม่ค่อยมีคู่แข่งด้วยเพื่อนอีกคนก็บอกมาอีกไม่แน่พี่สาวไม่ก็แม่ผมอาจจะไปบนบานที่ไหนแล้วลืมไปแก้บนหรือเปล่าเขาก็เลยมาทวงผมได้ฟังแบบนี้ก็แย้งไปถ้าอย่างนั้นเขาก็น่าจะไปหลอกแม่กับพี่สาวสิมาหลอกอะไรผมส่วนอีกคนก็บอกว่าอาจจะเป็นผีบ้านผีเรือนก็ได้เพราะนางรำส่วนมากจะเป็นตุ๊กตาที่อยู่ตามศาลเขาอาจจะมาปกป้องดูแลบ้านก็ได้เหตุผลนี้มันน่าจะเข้าเขาที่สุดผมก็เลยเดินออกไปดูศาลพระภูมิที่บ้านของตัวเองเป็นศาลปูนธรรมดาไม่มีตุ๊กตานางรำอย่างที่เพื่อนบอกด้วยก่อนจะเดินกลับเข้าไปในบ้านป้าข้างบ้านเรียกผมจากข้างรั้วทุกคนต่างรู้กันดีป้าข้างบ้านก็ไม่ต่างกับกล้องวงจรปิดมีชีวิตถ้าเห็นหรือมีอะไรแปลกๆในบ้านเราป้าข้างบ้านนี่แหละจะเป็นคนรายงานเราเองและสิ่งที่ป้าข้างบ้านถามผมก็เล่นเอาผมขนหัวลุกเพราะมันเป็นการยืนยันว่าผมไม่ได้ประสาทรับประทานจากความเครียดที่ถูกครอบครัวทิ้งป้าแกบอกว่าช่วง 2-3 วันมานี้แกเห็นความผิดปกติในบ้านของผมบ่อยมากๆเสียงข้าวของหล่นแตกป้าแกก็คิดว่าผมเป็นคนทำผมบอกแกไปตอนนั้นผมก็ได้ยินเสียงแต่พอผมลุกมาดูก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแถมป้ายังบอกอีกว่าตอนที่แกเดินมากวาดข้างรั้วก็น่าจะมาเผือกบ้านผมนั่นแหละแกบอกว่าแกเห็นคนสวมชุดนางรำมีชฎาสีทองนั่งอยู่ที่โซฟาหน้าทีวีแกเห็นผมเดินมาดูด้วยผมก็บอกป้าแกไปตอนนั้นผมก็เห็นแต่พอผมมาดูผมก็ไม่เห็นอะไรแล้วผมกับป้าแกต่างก็ขนลุกเพราะสิ่งที่เราทั้งคู่เห็นมันยืนยันได้ว่าเราไม่ได้ตาฝาดหรือคิดไปเองในระหว่างที่เรากำลังคุยกันนั้นอยู่ดีๆป้าแกก็หยุดพูดแล้วก็เดินกลับเข้าไปในบ้านทันทีทั้งที่เรายังคุยกันไม่จบด้วยซ้ำผมเลยกลับเข้าไปในบ้านโทรหาพ่อแม่เล่าเรื่องราวที่ผมกับป้าข้างบ้านเจอทั้งพ่อแม่พี่สาวไม่มีใครสนใจที่ผมพูดยังว่าผมเอาแต่เล่นเกมไม่สนใจอะไรก็บ่นเหมือนเดิมผมก็เลยตัดสายทิ้งและมาเล่นเกมต่อพร้อมกับความคิดที่ว่าผีก็ผีไม่รู้ไม่สนใจแล้วจะหลอกก็หลอกไปทำอะไรก็ทำเพราะผมจะเล่นเกมผมนั่งเล่นเกมแบบยาวๆหลายชั่วโมงไม่พักแม้แต่จะเข้าห้องน้ำตอนเล่นเกมผมก็ได้ยินเสียงเห็นเงาแวบไปมาข้างหลังแต่ผมไม่สนใจเพราะมันทำให้ผมเสียเวลาและสมาธิจนเมื่อร่างกายมาถึงขีดสุดผมก็ปิดคอมและทิ้งตัวลงนอนแบบหัวถึงที่นอนก็หลับเป็นตายตอนที่กำลังหลับอยู่นั้นผมรู้สึกถึงบางสิ่งที่แหลมๆมาถูตามตัวตอนแรกคิดว่าเป็นนางส้มมาควนเพื่อให้เปิดประตูให้นางออกไปเที่ยว
ผมก็เลยตื่นขึ้นมาแต่ไม่เห็นนางส้มจะมีแค่รอยแผลเล็กๆยาวๆ3เส้นที่แขนตอนที่ผมตื่นผมได้ยินเสียงกริ๊งกริ๊งเหมือนกระดิ่งข้อเท้าดังตามจังหวะการขยับเท้าและเงาของคนที่ขยับในห้องนั่งเล่นในห้องนั่งเล่นผมไม่ได้เปิดไฟแต่แสงไฟจากเสาไฟฟ้าหน้าบ้านมันสะท้อนเข้ามาก็เลยทำให้ผมเห็นเงานี้พอผมเดินมาที่ห้องนั่งเล่นสิ่งที่เห็นก็เล่นเอาผมช็อกจนหมดสติไปในทันทีภาพที่ผมเห็นนั้นตุ๊กตานางรำขนาดเท่าคนกำลังรำแบบแข็งๆเพราะตัวเป็นพลาสติกที่ลงสีแบบลวกๆที่เห็นตามศาลพระภูมินั่นแหละแถมบนหน้านางรำก็มีแค่จุดดำๆทาปากแดงๆเพื่อให้รู้ว่านี่คือตาปากหุ่นพลาสติกนางรำขนาดใหญ่กำลังพยายามรำให้เหมือนคนอยากจะมองให้มันตลกแต่มันก็ตลกไม่ออกหรอกครับเพราะสิ่งที่ผมเห็นมามันไม่ได้ดูตลกแต่มันโคตรน่ากลัวจนผมภาพตัดสลบไปในทันทีผมสลบไปนานเท่าไหร่ไม่รู้เพราะมารู้ตัวอีกทีก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าผมขาดน้ำอดนอนเลยทำให้สลบไปแต่ผมบอกว่าไม่ใช่ผมเห็นนางรำอยู่ในบ้านป้าข้างบ้านผมก็ยืนยันได้ก่อนที่พี่สาวจะเอามือถือมาให้ผมดูเป็นรูปตุ๊กตานางรำตัวที่ผมเจอแต่ในรูปมันคือตุ๊กตานางรำตัวเล็กๆเป็นตัวเดียวกันแน่นอนผมจำลักษณะได้แม่นแต่ตุ๊กตาที่ผมเห็นในตอนนั้นมันตัวโตเท่าจ่าเฉยตามป้อมตำรวจพี่สาวบอกว่าป้าข้างบ้านก็บอกว่าเห็นแบบนี้เหมือนกันผมก็เลยถามพี่สาวว่าไปเอารูปนี้มาจากไหนพี่ผมบอกว่าเอามาจากในบ้านนางส้มมันไปคาบมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ตอนที่มันออกไปข้างนอกพี่สาวแซวว่าทำไมไม่เอามือถือไปถ่ายไม่งั้นก็ได้คลิปผีเต็มๆผมก็บอกว่าชั่วโมงนั้นใครจะไปคิดถึงกันเล่าไอ้ที่บอกว่าตอนเจอผีให้เอามือถือมาถ่ายลองมาเป็นผมตอนนั้นคุณจะรู้แล้วพอเอาตุ๊กตานี้ไปให้ร่างทรงดูร่างทรงบอกว่านางรำเขาโกรธมากๆที่นางส้มคาบเธอมากัดเล่นและทิ้งไว้ที่ทรายแมวผีนางรำเลยมาหลอกผมเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้เธอไม่พอใจกว่าเรื่องนี้จะจบก็เล่นเอาผมกลายเป็นคนกลัวนางรำกลัวชุดไทยไปเลยล่ะครับเรื่องราวทั้งหมดก็มีแต่เพียงเท่านี้ไอ้เป๋เฮียนผมมีประสบการณ์แปลกๆเกี่ยวกับเพื่อนรักที่ตายไปแล้วแต่วิญญาณยังเฮี้ยนมาเล่าให้ฟังครับต้องบอกก่อนว่าประสบการณ์นี้เป็นของหลวงลุงของผมท่านบวชตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สึกเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมัยที่หลวงลุงท่านยังเป็นวัยรุ่นถึงไหนถึงกันแกบอกว่าสมัยก่อนจะมีงานรำวงงานวัดหนังขายยามาฉายลิเกมาเล่นหลวงลุงท่านก็จะไปหมดทางงานเหล่านั้นจัดในหมู่บ้านตัวเองหลวงลุงกับไอ้เป๋จะคอยสอดส่องว่ามีวัยรุ่นหมู่บ้านข้างๆมาไหมเพราะพวกนี้มันจะชอบมาจีบสาวมาเมาสร้างความวุ่นวายให้งานเสียหายซึ่งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านก็ไม่ว่าอะไรเพราะสิ่งที่หลวงลุงทำก็เพื่อดูความเรียบร้อยของงานส่วนไอ้เป๋ที่ถูกเรียกแบบนี้เพราะพี่แกเกิดมาขาข้างหนึ่งก็รีบเลยเดินเป๋ไปมาจนถูกเรียกว่าไอ้เป๋นี่แหละแต่เห็นว่าเป๋ๆแบบนี้พี่แกชกต่อยเก่งมากๆจนคน3คนรุมก็ยังเอาไอ้เป๋ไม่ลงเลยและหลายครั้งในการไปห้ามคนเมาโควิดจะเสียเลือดอยู่หลายครั้งแต่โชคดีที่หลวงลุงกับไอ้เป๋มีวิชามวยจากลุงในหมู่บ้านสอนเอาไว้เลยทำให้เอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งและด้วยการสร้างศัตรูของทั้งคู่เลยทำให้หนุ่มๆหมู่บ้านอื่นไม่พอใจหลวงลุงกับไอ้เป๋พอทั้งคู่จะไปเที่ยวงานในหมู่บ้านก็มักจะถูกหมายหัวและมีเรื่องอยู่หลายครั้งจนกลายเป็นว่าหลวงลุงผมกับไอ้เป๋ถูกมองว่าเป็นนักเลงหัวไม้โดยที่ตัวเองไม่ได้ทำผิดหลายครั้งก็จะมีพวกวัยรุ่นหมู่บ้านอื่นโกรธไม่พอใจมาแอบทำร้ายทั้งคู่ตอนกลางคืนก็บ่อย
บางครั้งก็มาท้าตีท้าต่อยที่หน้าบ้านจนเกิดเป็นมวยวัดให้ชาวบ้านได้ดูแต่หลวงลุงก็ชนะทุกครั้งไปและด้วยความที่หลวงลุงผมท่านเป็นคนหน้าตาดีชกมวยเก่งก็เลยทำให้มีสาวๆมาชอบเยอะส่วนไอ้เป๋แม้จะไม่ขี้เรแต่เพราะความพิการเลยทำให้สาวๆไม่สนใจหลวงลุงบอกว่าแกรับรู้ถึงความน้อยเนื้อต่ำใจในเรื่องนี้อยู่แล้วก็เลยพยายามจะหาสาวๆมาให้เพื่อนแต่สุดท้ายทุกคนก็มาชอบหลวงลุงหมดพอเป็นอย่างนั้นหลวงลุงเลยไม่อยากยุ่งกับสาวๆเพื่อไม่ให้ไอ้เป๋รู้สึกไม่ดีแต่ก็มีหลายครั้งที่ความรักมันบังตาจนทำให้หลวงลุงแอบทิ้งเพื่อนไปหาสาวๆแต่ไม่ว่าจะยังไงหลวงลุงก็เลือกเพื่อนมากกว่าผู้หญิงแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็ยังรู้สึกถึงความอิจฉาในแววตาของเพื่อนรักคนนี้ถ้าเรารู้จักสนิทกับใครคนหนึ่งมานานตั้งแต่จำความได้แบบหลวงลุงกับไอ้เป๋เราจะรู้เลยว่าอีกฝ่ายรู้สึกยังไงแต่ดูเหมือนทางไอ้เป๋จะไม่ได้รู้และมองเหมือนหลวงลุงเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งไอ้เป๋โกรธหลวงลุงเพราะสาวที่ตัวตามจีบมานานไปชอบหลวงลุงแต่หลวงลุงไม่รู้ทำให้ไอ้เป๋ไม่มาคุยกับหลวงลุงและพอทั้งคู่แยกกันไอ้เป๋ก็ถูกวัยรุ่นที่อื่นมารุมทำร้ายแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจนบาดเจ็บหลวงลุงที่รู้ก็รีบไปเอาคืนพวกนั้นจนทั้งคู่กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกจนเมื่อจุดแตกหักมาถึงเมื่อวันหนึ่งหลวงลุงแกดันไปชอบสาวคนหนึ่งทำให้เผลอทิ้งไอ้เป๋ให้อยู่คนเดียวคราวนี้ทั้งคู่อริต่างหมู่บ้านมาหาเรื่องมันแต่เรื่องราวมันบานปลายเพราะไอ้เป๋ถูกรุมทำร้ายจนเสียชีวิตกว่าหลวงลุงท่านจะรู้เรื่องนี้ก็มาช่วยเพื่อนไม่ทันเสียแล้วทำให้เรื่องราวกลายเป็นคดีความแจ้งตำรวจจับหลวงลุงเสียใจมากเพราะไม่ได้ช่วยเพื่อนตอนที่มันลำบากท่านก็เลยตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศให้ไอ้เป๋เพื่อนรักที่จากไปหลังจากที่ไอ้เป๋จากไปแล้วหลวงลุงท่านก็ออกบวชโดยที่ไม่รู้เลยว่าวัยรุ่นที่มาทำร้ายไอ้เป๋นั้นความจริงแล้วเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านเลยหลุดจากการถูกจับมาได้พอไม่มีหลวงลุงและไอ้เป๋มาคอยดูแลหมู่บ้านเมื่อมีงานต่างๆวัยรุ่นพวกนี้ก็มาเมามาสร้างความเดือดร้อนแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรพวกมันได้ส่วนหลวงลุงพอออกบวชก็อุทิศตนให้กับศาสนาอย่างตั้งใจเพราะหลายครั้งท่านฝันถึงไอ้เป๋มาเข้าฝันต่อว่าหลวงลุงมัวแต่สนใจผู้หญิงไม่มาช่วยเพื่อนถ้าตอนนั้นหลวงลุงอยู่ด้วยมันก็คงไม่ตายในความฝันหลวงลุงต้องทนเห็นไอ้เป๋ถูกวัยรุ่นรุมกระทืบจนตายซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆจนเป็นแผลทางจิตใจของท่านเรื่อยมาจนเมื่อกลุ่มวัยรุ่นมาสร้างความวุ่นวายในหมู่บ้านชาวบ้านอยากให้หลวงลุงสึกไปจัดการพวกนั้นแต่หลวงลุงก็ปฏิเสธเพราะมันไม่ใช่กิจธุระอะไรของท่านแล้วขนาดผู้ใหญ่ในหมู่บ้านไปบอกพ่อแม่ของวัยรุ่นฝั่งนั้นทางพ่อแม่ของนักเลงไม่ได้สนใจบอกว่าแค่เด็กๆมันเมาเหล้าอย่าคิดมากไปเลยแต่ไม่นานหลวงลุงก็ได้ข่าวตอนที่ไปบิณฑบาตกลุ่มวัยรุ่นพวกนั้นเจอผีไอ้เป๋มาหลอกบางคนวิ่งหนีตกเขาขาหักบางคนก็ตามมาหลอกในฝันจนพวกนี้หนีมาบวชไอ้เป๋ก็ยังตามมายืนชี้หน้าที่โบสถ์ขนาดในงานบวชเป็นนาคทั้ง4คนแล้วยังเห็นไอ้เป๋มายืนเลือดอาบชี้หน้าจนงานแทบล่มกลางทางและพอบวชพระพวกนั้นก็เจอผีไอ้เป๋มาหลอกทุกคืนเรียกว่าไม่เป็นอันกินอันนอนกันเลยทีเดียวขนาดที่ว่าทางผู้ใหญ่บ้านเรียกหมอผีมาปราบเพื่อจับลงหม้อก็ยังหยุดความเฮี้ยนของไอ้เป๋ไม่ได้พ่อหลวงลุงท่านทราบเรื่องนี้ท่านเลยตัดสินใจจะไปจัดการเพราะถ้าเป็นทางโลกที่เป็นเรื่องชกต่อยหลวงลุงท่านไม่ยุ่งแต่ถ้าเป็นทางธรรมท่านอาจจะใช้ธรรมะเจรจากับผีได้ท่านเดินทางมาที่บ้านของไอ้เป๋จุดธูปคุยกับโกดใส่กระดูกในบ้านเมื่อจุดธูปเรียกวิญญาณเสร็จหลวงลุงท่านก็นั่งสมาธิเพื่อสื่อจิตหาเพื่อนรักแกบอกว่าในตอนนั้นไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มันจะสามารถติดต่อกับเพื่อนได้ไหมแต่เมื่อนั่งสมาธิไปไม่นานหลวงลุงก็สื่อจิตกับไอ้เป๋ได้จริงๆ
ในห้วงสมาธิในตอนนั้นไอ้เป๋ยืนเลือดอาบมองหน้าหลวงลุงโดยที่มันไม่ได้พูดอะไรหลวงลุงจึงพูดกับมันไปโยมอาตมาขอบิณฑบาตพระเหล่านั้นได้ไหมอย่าไปจองเวรกับคนเหล่านั้นเลยโยมจะยิ่งบาปมากขึ้นไอ้เป๋ไม่ตอบได้แต่ยืนนิ่งเดินไปเดินมาแค่เห็นสีหน้าท่าทางหลวงลุงรู้ทันทีว่าไอ้เป๋รู้สึกยังไงหลวงลุงเลยพูดไปว่าอาตมารู้อาตมาเข้าใจตอนนี้โยมรู้สึกยังไงอาตมายอมรับว่าผิดที่ในวันนั้นอาตมาทิ้งโยมไว้คนเดียวจนโยมต้องเสียชีวิตเรื่องนี้มันเป็นตราบาปของอาตมาไปจนวันตายชาตินี้อาตมาขอบวชไม่สึกเพื่ออุทิศส่วนบุญให้กับโยมแต่เรื่องที่โยมไปอาฆาตพยาบาทมันจะยิ่งสร้างเวรกรรมให้โยมจนส่วนบุญที่อาตมาอุทิศให้ไปไม่ถึงทางที่ดีโยมควรละทิ้งความโกรธเกลียดนั้นไปโยมจะได้ไปเกิดพ่อหลวงลุงพูดจบไอ้เป๋ก็หยุดเดินก่อนที่ร่างของมันจะหายไปหลวงลุงลืมตาขึ้นมาเห็นโกรธใส่กระดูกของไอ้เป๋สั่นเบาๆไม่รู้ว่าทางนั้นยอมรับฟังและเข้าใจที่หลวงลุงสื่อไหมเพราะหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้ข่าวไอ้เป๋ไปหลอกพระพวกนั้นอีกเลยและพอสึกมาพวกวัยรุ่นก็มาขอขมาไอ้เป๋ที่บ้านมาไหว้หลวงลุงเพื่อขออโหสิกรรมในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้หลวงลุงท่านก็ไม่เคยฝันถึงหรือเห็นไอ้เป๋อีกเลยและหลวงลุงท่านก็บวชไม่สึกตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้ผมได้ไปฟังเรื่องราวของหลวงลุงจึงขออนุญาตหลวงลุงเอาเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็จบไปแล้วนะคะกับรวมเรื่องหลอนเป็นยังไงกันบ้างคะเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความหลอนกับคลิปนี้คนละกี่หลุมดีชอบเรื่องไหนมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะและสำหรับวันนี้พี่นานาก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ